นายกรัฐมนตรีแสดงความเสียใจครอบครัวเหยื่อถล่มโรงพยาบาลกาซาคร่าชีวิตพุ่ง500ศพนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีทวิตข้อความแสดงความสะเทือนใจพร้อมแสดงความเสียใจไปยังครอบครัวเหยื่อโศกนาฏกรรมที่โรงพยาบาลอัลอาลีอาหรับถูกยิงถล่มคร่าชีวิตพุ่ง500วันที่18ตุลาคม2566นายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังทวิตข้อความแสดงความสะเทือนใจเหตุการณ์โศกนาฏกรรมที่โรงพยาบาลอัลอาลีอาหรับว่าผมรู้สึกสะเทือนใจและเสียใจอย่างยิ่งที่ได้ทราบข่าวโศกนาฏกรรมที่โรงพยาบาลอัลอาลีอาหรับทางตอนเหนือของฉนวนกาซาเมื่อคืนนี้ผมขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งไปยังครอบครัวผู้สูญเสียจากเหตุการณ์นี้พลเรือนผู้บริสุทธิ์ในความขัดแย้งต้องได้รับความคุ้มครองภายใต้กฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศครับ I am shocked and distressed to hear about the tragedy at Al Ali Arab Hospital in the north of Gaza last night. I pray for the families of those grieving their loved ones. There is no justification for harming innocent civilians during conflict.International Humanitarian Law must be respected โรงพยาบาลกาซาด้านนายชัยวัชรงค์โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าการโจมตีโรงพยาบาลอัลอาลีอัลอาราบีแบปทิสอัลอาลีอัลอาราบีแบปทิสฮอสปิตอลถือเป็นการผิดกฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศอย่างรุนแรงเนื่องจากเป็นการโจมตีโรงพยาบาลซึ่งตามหลักสงครามจะไม่โจมตีโรงพยาบาลโรงเรียนและไม่มีพลเรือนเป็นเป้าโดยกระทรวงต่างประเทศได้ออกแถลงการมีเนื้อความดังนี้ประเทศไทยรู้สึกสะเทือนใจและเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อเหตุการณ์การโจมตีโรงพยาบาลอัลอาลีอาหรับทางตอนเหนือของฉนวนกาซาซึ่งส่งผลให้มีพลเรือนผู้บริสุทธิ์บาดเจ็บและเสียชีวิตจำนวนมากและขอไว้อาลัยแก่ผู้เคราะห์ร้ายและแสดงความเสียใจกับครอบครัวผู้สูญเสียประเทศไทยขอวิงวอนให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องดำเนินความพยายามเพื่อยุติวัฏจักรความรุนแรงและความโหดร้ายทั้งปวงโดยทันทียิ่งไปกว่านั้นประเทศไทยเรียกร้องให้มีการเคารพและปกป้องพลเรือนโรงพยาบาลและบุคลากรทางการแพทย์ภายใต้กฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวต่อว่าสำหรับประเทศไทยขณะนี้พบผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้น1รายรวมเป็น30รายซึ่งสูงที่สุดในบรรดาต่างประเทศบาดเจ็บ16รายไม่เปลี่ยนแปลงถูกจับเป็นตัวประกัน17รายไม่เปลี่ยนแปลงและคนไทยที่เดินทางกลับประเทศไทยแล้วจาก7เที่ยวบินจำนวน926คนและมีอีกจำนวนหนึ่งที่เดินทางกลับมาเองณวันที่18ตุลาคม2566เวลา15นาฬิกาโดยเที่ยวบินล่าสุดที่เดินทางมาถึงประเทศไทยเมื่อวันที่17ตุลาคม2566ด้วยสายการบินอิสราเอลจำนวน162คนและสายการบินไทยเดินทางถึงช่วงเช้าวันที่18ตุลาคม2566จำนวน266คนซึ่งจำนวนที่ลงทะเบียนกับจำนวนที่เดินทางมาจริงอาจมีความแตกต่างไปบ้างเนื่องจากลงทะเบียนแล้วเปลี่ยนใจไม่เดินทางหรือลงทะเบียนไว้แต่ในวันเดินทางไม่สามารถเดินทางออกจากพื้นที่ได้ซึ่งสถานทูตจะได้ติดตามอย่างใกล้ชิดต่อไปทุกประเทศมีความคิดไปในทิศทางเดียวกันว่าต้องการเห็นสถานการณ์ความไม่สงบในตะวันออกกลางคลี่คลายโดยเร็วโดยยุติการใช้ความรุนแรงเพื่อลดความสูญเสียในชีวิตและทรัพย์สินของผู้บริสุทธิ์ทุกคนนายชัยกล่าวอ่านข่าวสังหารหมู่ระเบิดโรงพยาบาลฉนวนกาซาเสียชีวิตครึ่งพันโตโต้ถามกทม.ละเว้นหน้าที่หรือไม่ปมบ่อนเถื่อนยินดีคุย
ชาดาสางปัญหาโตโต้ซัดกทม.ละเว้นปฏิบัติหน้าที่หรือไม่หลังปล่อยตลาดนัดเถื่อนซุกพนันเขตบางนายินดีคุยชาดาสางปัญหาเน็บตำรวจไม่อยากเจอก็บันดาลให้ไม่เจอได้วันที่18ตุลาคม66ที่รัฐสภานายปิยรัตน์จงเทพส.ส.กรุงเทพมหานครพรรคก้าวไกลกิโลกรัมแถลงความคืบหน้าการเปิดตลาดนัดสัญจรที่มีการพนันอยู่เบื้องหลังในพื้นที่เขตบางนาว่าเรื่องนี้เป็นมากกว่าการพนันแต่เป็นขบวนการต้มตุ๋นประชาชนที่อาศัยพื้นที่ในตลาดดังกล่าวเพื่อหลอกลวงทรัพย์สินจากประชาชนเป็นจำนวนมากต่อเนื่องหลายเดือนติดต่อกันซึ่งประชาชนในพื้นที่ทราบดีว่าทุกๆเดือนบ่อนเหล่านี้จะมาตลาดเดือนละ10วันแล้วเวียนไปเรื่อยๆไม่ใช่แค่เขตบางนาเชื่อว่าเกิดขึ้นในเขตอื่นๆอีกรวมถึงปริมณฑลด้วยดังนั้นปัญหานี้ไม่ใช่เรื่องเล็กน้อยในเขตบางนาเท่านั้นและจะต้องมีผู้มีอิทธิพลหรือผู้มีสีอยู่เบื้องหลังอย่างแน่นอนเนื่องจากเราได้ติดตามและร้องเรียนกับทุกหน่วยงานของรัฐเริ่มจากสำนักงานเขตบางนาโดยตนทำหนังสือร้องเรียนไปเมื่อวันที่18กรกฎาคมซึ่งทางสำนักงานเขตตอบกลับมาว่าตลาดกำลังขออนุญาตแต่ยังไม่ได้รับอนุญาตตนจึงขอตั้งคำถามว่า 1. ตลาดเปิดได้อย่างไร 2. สำนักงานเขตชี้แจงว่าได้มีการเปรียบเทียบปรับไปแล้วแต่เมื่อตนดูในเอกสารเป็นเอกสารที่ปรับแค่เรื่องการสร้างความเดือดร้อนรำคาญไม่ได้ปรับตามพระราชบัญญัติครบ.สาธารณะว่าด้วยเรื่องตลาดและข้อบัญญัติของกรุงเทพมหานครว่าด้วยเรื่องการอนุญาตตั้งตลาดนายปิยรัตน์กล่าวว่าเมื่อวันที่7สิงหาคมที่ผ่านมาตนทำหนังสือสอบถามไปยังกรมการปกครองขณะนี้ก็ยังไม่ได้รับการติดต่อกลับมาและยังไม่ได้รับคำรับรองว่าจะดำเนินการอย่างไรจากกระทรวงมหาดไทยตนจึงไปตั้งคำถามในสภาเมื่อวันที่27กันยายนที่ผ่านมาคิดว่าเรื่องที่จะได้รับการแก้ไขแต่ปรากฏว่าได้ตั้งตลาดอีกครั้งในวันที่13ตุลาคมต่อเนื่องจนถึงวันที่23ตุลาคมโดยประชาชนได้มีการร้องเรียนมายังตนประชาชนรายที่เสียหายหนักที่สุดเป็นเงินมากถึง 300,000 กว่าบาทตนก็ถูกตราหน้าว่าส.ส.มีส่วนรู้เห็นหรือไม่เพราะร้องเรียนไปหลายครั้งแล้วก็ไม่ได้รับการแก้ไขจึงเป็นปรากฏการณ์ที่ตนต้องไปยืนเตือนประชาชนที่จะเข้าไปใช้พื้นที่ตลาดจึงเป็นประเด็นที่ต้องมาถกเถียงกันในวันนี้อ่านเอาแล้วโตโต้ส.ส.ก้าวไกลแฉตลาดนัดเถื่อนแฝงบ่อนย่านบางนาหวั่นเอี่ยวคนมีสีอ่านชาดาบอกโตโต้แจ้งจัดการบ่อนเถื่อนย่านบางนาหากละเว้นเดี๋ยวลงไปลุยเองดังนั้นวันนี้ตนขอชี้แจงเพิ่มเติม2ประเด็นประเด็นแรกตลาดไม่ได้มีการจัดในรูปแบบทั่วไปเนื่องจากมีกฎหมายระบุว่าตามพ.ร.บ.สาธารณสุขซึ่งการตั้งตลาดนัดจะต้องมีการอนุญาตจากท้องถิ่นถึงจะสามารถจัดตั้งได้เมื่อทางกทม.ไม่ได้อนุญาตแล้วจัดตั้งตลาดได้อย่างไรล่าสุดทางกทม.ได้ออกมาแถลงว่าไม่ได้มีการปรับในรอบล่าสุดเพราะตลาดขออนุญาตอย่างถูกต้องในปี2564ตนจึงตั้งคำถามว่าใครเป็นคนขออนุญาตและขอตั้งแต่เมื่อไหร่รูปแบบผังเป็นอย่างไรเรื่องนี้เป็นข้อผิดพลาดของกทม.หรือไม่เป็นการละเว้นปฏิบัติหน้าที่หรือไม่ประเด็นที่2ตลาดลักษณะนี้ไม่ได้เป็นไปตามผังตลาดอย่างแน่นอนเนื่องจากการทำตลาดนัดต้องมีผังชัดเจนไม่กระทบต่อสิ่งแวดล้อมและประชาชนที่อาศัยข้างเคียงซึ่งตลาดดังกล่าวกระทบแน่นอนทั้งเสียงการจราจรผมยืนยันว่าตลาดล่าสุดที่เกิดขึ้นซึ่งใช้พื้นที่เอกชนไม่ได้ขออนุญาตถูกต้องตามกฎหมายสำนักงานเขตต้องชี้แจงเรื่องนี้หลังออกมาแถลงว่าไม่มีการปรับรอบนี้ผมถือว่ารอบนี้มีปัญหาส่วนสน.และตำรวจจะอ้างว่าไม่พบการพนันที่เกิดขึ้นหลังตรวจสอบแล้วตนมองว่าเป็นเรื่องปกติ
ตำรวจมักจะไม่เจออะไรในสิ่งที่ตำรวจไม่อยากเจอนี่คือข้อเท็จจริงเมื่อตำรวจไม่อยากเจอเขาก็สามารถบันดาลว่าไม่เจอได้ผมขอความเห็นอกเห็นใจจากประชาชนว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญและฝากว่าเรื่องนี้จะเกิดขึ้นในพื้นที่ของท่านหลายพื้นที่อยู่ที่ว่าเจ้าหน้าที่รัฐจะเห็นความสำคัญในเรื่องนี้หรือไม่นายปิยรัตน์กล่าวเมื่อถามว่ามูลค่าความเสียหายที่รวบรวมได้ขนาดนี้มีมูลค่าเท่าไหร่นายปิยรัตน์กล่าวว่าที่มีการร้องเรียนมาถึงตนเองรวมๆก็เกือบล้านรายเดียวก็ 300,000 กว่าและรายอื่นๆคนละ 2-50,000 บาททั้งนี้จะเป็นคดีความหรือไม่ตนให้สุดแล้วแต่ความสะดวกสบายของผู้ร้องทุกข์เนื่องจากรู้ว่านี่คือกลุ่มผู้มีอิทธิพลเมื่อมีปัญหาในการเล่นไม่ยอมจ่ายเงินก็จะมีการถ่ายรูปผู้ที่เข้าไปเล่นรวมถึงมีการข่มขู่ผู้เสียหายทำให้หลายรายไม่กล้าไปร้องทุกข์ผมคงไม่สามารถไประบุชัดเจนว่าเป็นบุคคลใดหรือสีไหนเพียงแต่ว่าหน่วยงานรัฐทุกหน่วยงานที่ผมไปร้องเรียนและดำเนินการไม่ว่าจะเป็นกระทรวงมหาดไทยสำนักงานเขตสถานีตำรวจก็ไม่ได้ดำเนินการอย่างจริงจังแม้เราจะมีความพยายามแล้วโดยเฉพาะตนได้มีการตั้งคำถามหารือผ่านประธานสภาไปตั้งแต่วันที่27กันยายนยังปล่อยให้มีลักษณะนี้อีกผมก็ไม่รู้ว่าผู้ยิ่งใหญ่จะเป็นใครและจะยิ่งใหญ่ขนาดไหนเมื่อถามว่าจะมีการไปร้องเรียนกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติหรือไม่นายปิยรัตน์กล่าวว่าและในวันที่19ตุลาคมตนวางแผนและปรึกษาหารือกับพรรคว่าจะตั้งกระทู้ถามสดรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยหวังว่ารัฐมนตรีจะเข้ามาตอบกระทู้ถามสดนี้ของตนเกี่ยวกับประเด็นนี้เมื่อถามถึงกรณีที่นายชาดาไทเศรษฐรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยระบุว่าถ้ามีเบาะแสหรือหลักฐานก็ยินดีที่จะรับเรื่องไว้จะมีการไปพูดคุยกับนายชาดาหรือไม่นายปิยรัตน์กล่าวว่าจริงๆต้องบอกว่าตนได้ส่งเรื่องไปที่กระทรวงมหาดไทยตั้งแต่วันที่เข้ารับตำแหน่งก็ยังไม่มีความคืบหน้าอะไรถ้านายชาดาต้องการเพิ่มเติมตนก็ไม่มีปัญหาอะไรพร้อมที่จะให้ความร่วมมือเพราะว่าเรื่องนี้ไม่ใช่แค่ที่เขตบางนาและในฐานะตนที่เป็นโฆษกและคณะกรรมาธิการความมั่นคงเรื่องนี้ถือเป็นเรื่องที่เกี่ยวเนื่องกับความมั่นคงซึ่งจะนำเข้าหารือในที่ประชุมกมธ.ในวันที่19ตุลาคมซึ่งถือเป็นเรื่องความมั่นคงของพี่น้องประชาชนปัญหานี้เป็นต้นตอของอาชญากรรมประชาชนเสียเงินทองต้องเป็นหนี้เป็นสินหยิบยืมและอาจจะทำให้เกิดอาชญากรรมอื่นๆเช่นการวิ่งปล้นจี้กันหรือการค้ายาเสพติดรวมถึงการกู้ยืมเงินนอกระบบ